เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยข้อที่15นะคะข้อนี้เขาบอกว่าการสอบแข่งขันคณิตคิดเร็วของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ของโรงเรียนแห่งหนึ่งโดยใช้ข้อสอบในการแข่งขัน30ข้อมีนักเรียนเข้าแข่งขัน30คนเวลาที่ใช้ในการทำข้อสอบของนักเรียนที่เข้าแข่งขันเนี่ยก็มีดังต่อไปนี้เลยซึ่งเขาก็ให้ตัวเลขมานะคะเป็นตัวเลข30ตัวแทนเวลาที่แต่ละคนใช้นั่นเองนะคะแล้วสิ่งที่เขาถามเนี่ยก็มีอยู่3ข้อค่ะข้อแรกก็คือเขาถามว่ามีจำนวนนักถ้าสมมติว่ามีจำนวนนักเรียนที่เข้าแข่งขันที่ใช้เวลาในการทำข้อสอบน้อยกว่าสมชายแล้วก็สมศักดิ์ประมาณร้อยละ55แล้วก็ร้อยละ68ตามลำดับสมชายและสมศักดิ์ใช้เวลาในการทำข้อสอบเท่าไหร่ข้อ B นะคะก็ถามว่าจงหาเวลาที่สมหญิงใช้ในการทำข้อสอบเมื่อทราบว่ามีนักเรียนประมาณ8ใน10ใช้เวลาทำข้อสอบน้อยกว่าสมหญิงแล้วก็ข้อสุดท้ายนะคะก็คือเขาถามว่าถ้ามีนักเรียนประมาณ1ใน4ท่านนักเรียนประมาณ1ใน4ใช้เวลาในการทำข้อสอบน้อยกว่านักเรียนที่เข้าแข่งขันทั้งหมดจะได้รับรางวัลก็คือคนที่ได้รับรางวัลเนี่ยนะคะก็คือจะมีแค่1ใน4ที่ใช้เวลาน้อยสุดๆอยากทราบว่านักเรียนคนที่ได้รับรางวัลจะใช้เวลาในการทำข้อสอบมากที่สุดเท่าไหร่ก็คือเขาถามว่าคนสุดท้ายอะค่ะที่ใช้เวลามากที่สุดแต่ว่ายังได้รับรางวัลอ่ะเขาได้คะแนนเท่าไหร่นั่นเองเขาใช้เวลาในการทำข้อสอบเนี่ยเป็นเท่าไหร่นั่นเองนะคะนี่คือสิ่งที่เขาถามซึ่งจากการอ่านคำถามทั้ง3ข้อเนี่ยน้องๆก็คงจะเดาได้ใช่ไหมคะว่าเขามันเป็นโจทย์เกี่ยวกับเรื่องอะไรเกี่ยวกับเรื่องQuartile Design แล้วก็เปอร์เซ็นทายใช่ปะใช่ไหมแต่ละข้อเขาถามแบบถ้ามีคนเท่านี้มีคนอยู่1ใน4 2ใน4 3ใน4 6ใน10อะไรอย่างเงี้ยได้น้อยกว่าเขาอะถ้าโจทย์เป็นอารมณ์ประมาณนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องการวัดตำแหน่งที่หรือตำแหน่งสามารถของข้อมูลแน่นอนก็คือต้องเกี่ยวข้องกับพวกQuartile Designแล้วก็เปอร์เซ็นทายแน่นอนซึ่งในการจะหาQuartile Designแล้วก็เปอร์เซ็นทายเนี่ยนะคะมีสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องทำอย่างแน่นอนนั่นก็คือเราจะต้องทำการเรียงลำดับข้อมูลเหล่านี้ให้หมดเลยจากน้อยไปมากเพราะฉะนั้นนะคะก่อนที่เราจะไปดูว่าโจทย์มันถามอะไรอย่างจริงจังเนี่ยเราจะดูมาช่วยกันเรียงลำดับข้อมูลก่อนดีกว่าเวลาเรียงลำดับข้อมูลเนาะก็ต้องเริ่มจากข้อมูลที่น้อยที่สุดซึ่งจากการกวาดตามองพี่ก็พบว่าข้อมูลที่น้อยที่สุดเนี่ยคือ30ค่ะก็เขียนไว้ก่อนเลยเนาะคือ30ถัดมาก็คือ35ถัดมาล่ะคะ39แล้วก็40ถัดไปอีกก็จะเป็น42แล้วก็43แล้วก็44แล้วก็45 46ค่ะถัดจาก46ก็น่าจะเป็น48ถัดจาก48ก็49ถัดมาก็คือ50 51 52ถัดไปก็จะเป็น53แล้วก็ตามด้วย55แล้วก็5758ถัดจาก58นะคะก็เป็น60 61
ถัดจาก61ก็คือ62 63ถัดจาก63นะคะก็จะเป็น65แล้วก็69 70 72 73 75แล้วก็80ค่ะทีนี้เราก็เรียงข้อมูลเสร็จแล้วนะคะเป็นข้อมูลที่สวยและไม่ได้แบบเรียงมั่วซั่วแล้วหลังจากเรียงข้อมูลเสร็จแล้วก็ไปดูที่โจทย์กันอีกรอบเลยค่ะจะได้ดูว่าเขาถามหาอะไรกันแน่เริ่มจากข้อ A ก่อนเลยข้อ A เนี่ยเขาบอกว่าถ้ามีจำนวนนักเรียนที่เข้าแข่งขันใช้เวลาในการทำข้อสอบน้อยกว่าสมชายแล้วก็สมศักดิ์ร้อยละ55แล้วก็ร้อยละ68สมชายและสมศักดิ์ใช้เวลาเท่าไหร่ในการทำข้อสอบของสมชายเนี่ยคือมีคนใช้เวลาน้อยกว่าเขาอะมีอยู่ 55% น้องๆคะถ้าเป็นร้อยละเนี่ยน้องๆจะนึกถึงอะไรน้องๆคิดว่าเป็นควอทายไหมหรือว่าเป็นเดซายหรือว่าเป็นเปอร์เซ็นทายแน่นอนว่าต้องเป็นเปอร์เซ็นทายใช่ปะเพราะว่ามันแบ่งข้อมูลเป็นร้อยส่วนเนาะร้อยละก็คือแบ่งเป็นร้อยส่วนเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนสมชายอะต้องอยู่เปอร์เซ็นทายที่เท่าไหร่55ไงสมชายเนี่ยต้องอยู่ที่เปอร์เซ็นทายที่55เพราะว่าสมชายเนี่ยเขาบอกว่ามีร้อยละ55ที่ได้คะแนนน้อยที่ใช้เวลาน้อยกว่าเขาส่วนสมศักดิ์ล่ะสมศักดิ์ก็จะต้องเป็นเปอร์เซ็นทายที่68นะคะหลังจากรู้แล้วว่าสมชายคือเปอร์เซ็นทายที่55สมศักดิ์คือเปอร์เซ็นทายที่68ถัดไปต้องทำยังไงถัดไปก็ต้องทำการหาตำแหน่งไงหาตำแหน่งที่ของ P 55ตำแหน่งที่ของ P 55มีค่าเท่ากับเท่าไหร่มีค่าเท่ากับ55คูณ n บวก1ส่วน100เพราะว่าเป็นเปอร์เซ็นทายที่55ก็เลยต้องเอา55ไปคูณแล้วก็ต้องหารด้วย100เพราะว่าเป็นเปอร์เซ็นทายไงเปอร์เซ็นทายคือมี100ส่วนซึ่งข้อนี้เนี่ยนะคะ n เนี่ยเป็น30เพราะว่าตามที่โจทย์บอกมาเลยมีผู้เข้าแข่งขันเนี่ย30คนดังนั้นก็ต้องแทน n เป็น30ก็เลยเป็น55คูณ31ส่วน100นั่นเองซึ่ง55คูณ31ส่วน100นะคะมันมีค่าเท่ากับ 17.05 ค่ะแปลว่าเราจะต้องไปหาว่าตำแหน่งที่ 17.05 คือเท่าไหร่ถัดมานะคะก็คือสมศักดิ์ตำแหน่งของสมศักดิ์คือเท่าไหร่เอ่ยก็แทนสูตรเดิมเลยเนาะแค่เปลี่ยนจากคูณด้วย55เนี่ยเปลี่ยนเป็นคูณด้วย68เพราะฉะนั้นนะคะก็จะเป็น68คูณ31ส่วน100เลยซึ่ง68คูณ31ส่วนด้วย100เนี่ยนะคะมีค่าเท่ากับ 21.08 ค่ะทีนี้เราก็ได้ตำแหน่งของทั้งสมชายแล้วก็สมศักดิ์ออกมาแล้วใช่ปะหลังจากที่เรารู้ตำแหน่งของทั้งคู่แล้วถัดไปเราก็ต้องทำอะไรเราก็ต้องทำการไปนับเลยค่ะเราพร้อมที่จะนับแล้วถูกไหมเพราะว่าตอนนี้เรารู้ตำแหน่งแล้วเราเรียงลำดับเสร็จแล้วมานับเลยเริ่มจากสมชายก่อนตำแหน่งของสมชายเนี่ยคือ 17.05 ก็นับไปค่ะ1 2 3 4 5 68 9 10 11 12 13 14 15 16 17เขาอยากได้ตำแหน่งที่ 17.05 ใช่ไหมคะก็แปลว่าต้องเป็นตัวเลขที่อยู่ระหว่างนี้แน่นอนอ่ะ
ันนี้คือ57อันนี้คือ58เราอยากได้ตำแหน่งอันนี้คือตำแหน่งที่17อันนี้คือตำแหน่งที่18แล้วเราอยากได้ตำแหน่งนี้ค่ะ 17.05 ถามว่าทำยังไงเอ่ยคำตอบก็คือเทียบบัญญัติไตรยางค์นั่นเองเนาะก็อันนี้นะคะเนื่องจากว่าจาก57ไป58เนี่ยตำแหน่งมันห่างกัน1ทำให้ค่าของข้อมูลเนี่ยต่างกัน1เหมือนกันเนาะเพราะว่า58ลบ57ก็1แล้วข้อนี้อยากได้ตำแหน่งที่ 17.05 17.05 เนี่ยต่างจาก17อยู่ 0.05 ค่ะมันก็เลยทำให้ค่าต่างกัน1คูณอยู่กับ 0.05 แล้วก็หารด้วย1ซึ่งมันก็คือ 0.05 นั่นเองแปลว่าตำแหน่งที่ 17.05 เนี่ยก็คือบวกมาจาก57เนี่ยไป 0.05 หรือก็คือ 57.05 นั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะเราได้แหละว่าสมชายเนี่ยได้คะแนน 57.05 ค่ะไม่ใช่ได้คะแนนค่ะเขาใช้เวลาในการทำข้อสอบครั้งนี้คือ 57.05 ถัดมาก็จะต้องเป็นการหาเวลาที่สมศักดิ์ใช้เนาะซึ่งสมศักดิ์เนี่ยเขาอยู่ในตำแหน่งที่ 21.08 ค่ะมานับกันเร็วตำแหน่งที่ 21.08 อยู่ตรงไหนเอ่ยเนื่องจากว่าพอครบบรรทัดที่2ก็จะต้องมี20ใช่ไหมเพราะว่าแต่ละบรรทัดเนี่ยพี่เขียนตัวเลขไว้10ตัวอันนี้ก็จะเป็น20อันเนี้ย21แล้วเขาอยากได้ 21.08 แปลว่าคำตอบของพี่ต้องอยู่ระหว่างตรงนี้แน่นอนก็อันนี้61อันนี้62ห่างกันอันเนี้ยคือตัวที่21อันเนี้ยคือตัวที่22แล้วอยากได้ตัวตรงเนี้ย21.08 วิธีการทำก็คือเทียบบัญญัติไตรยางค์เหมือนเดิมเลยตำแหน่งอ่ะมันห่างกัน1ถูกปะมันทำให้ค่าของข้อมูลอ่ะต่างกันเท่าไหร่1ตำแหน่งต่าง1ค่าต่าง1แปลว่าถ้าตำแหน่งอันเนี้ยมันต่างกัน 0.08 ก็ต้องทำให้ค่าต่าง 0.08 เหมือนกันถูกไหมมันมาจากการเทียบบัญญัติไตรยางค์ปกติเลยเนาะแปลว่าค่าเนี่ยมันจะต้องเพิ่มขึ้นมา 0.08 แปลว่าค่าของเราก็ต้องเป็น 61.08 นั่นเองนะคะเป็นคำตอบว่าสมศักดิ์ใช้เวลาเท่าไหร่ก็คือ61.08 นั่นเองถัดมาก็เป็นข้อ B ข้อ B เนี่ยเขาถามว่าจงหาเวลาที่สมหญิงใช้ในการทำข้อสอบเมื่อทราบว่ามีนักเรียนประมาณ8ใน10ใช้เวลาในการทำข้อสอบน้อยกว่าสมหญิงแปลว่าข้อนี้เขาอยากได้อะไรเอ่ยเขาอยากได้เดซายที่เดซายที่8ไงเพราะว่ามี8ใน10คนที่ใช้เวลาน้อยกว่าเขาก็คือตรงความหมายเลยเนาะก็คือหาเดซายที่8นั่นเองแปลว่าก่อนอื่นเลยเราก็ต้องมาหาตำแหน่งก่อนถูกปะเดี๋ยวเขียนก่อนละกันว่าสมหญิงเนี่ยคือเดซายที่8ซึ่งถ้าอยากรู้ว่าสมหญิงใช้เวลาเท่าไหร่ใช่ไหมก็จะต้องหาตำแหน่งของเดซายก่อน
ตำแหน่งของ D8 ก็จะต้องมีค่าเท่ากับ8คูณ n บวก1ส่วนด้วย10นั่นเองเพราะว่าเป็นเดซายที่8ก็เลยใช้8คูณเนาะแล้วก็ส่วน10เพราะว่าเป็นเดซายซึ่งในที่นี้ n ก็เท่าเดิมนะคะมีคนสอบทั้งหมด30คนก็แทน n เป็น30ซึ่ง8คูณ31แล้วก็หารด้วย10เนี่ยนะคะมีค่าเท่ากับ 24.8 ค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องไปหาว่าตำแหน่งที่ 24.8 มีค่าเท่ากับเท่าไหร่นั่นเองก็จะออกมาเป็นเวลาที่สมหญิงใช้มาช่วยกันหาเร็วค่ะตำแหน่งที่ 24.8 อยู่ตรงไหนเอ่ยจบบรรทัดเนี่ยคือ20ถูกปะถัดไปก็จะเป็น21 22 23 24อันนี้คือตำแหน่งที่24อันนี้คือ25เราต้องการ 24.8 แปลว่ามันต้องอยู่ระหว่างนี้ก็ชื่อตำแหน่งที่24มันคือ65ถูกไหมแล้วก็ถัดไปก็คือ69อันนี้คือตำแหน่งที่24อันนี้คือตำแหน่งที่25แล้วตัวที่เราอยากจะได้เนี่ยคือตัวที่ 24.8 ซึ่งก็อยู่ประมาณนี้วิธีการหาก็เหมือนเดิมนะคะก็ใช้วิธีการเทียบบรรยัตไตรยางค์ได้เลยก็เทียบเหมือนเดิมเลยเนาะก็คือตำแหน่งต่างกัน1ทำให้ค่าต่างเท่าไหร่เนี่ยจาก65ไป69ก็ต่างกัน4ข้อนี้อยากได้ตำแหน่งที่ 24.8 ซึ่งมันต่างจาก24อยู่ 0.8 ก็ต้องทำให้ค่าต่าง4คูณ 0.8 ส่วน1นั่นเองซึ่ง4คูณ 0.8 ออกมาเป็น 3.2เพราะฉะนั้นนะคะที่ตำแหน่งตรงนี้ก็เลยต้องมีค่าเท่ากับ65บวก 3.2 มันเองซึ่ง65บวก 3.2 เนี่ยก็คือ 68.2 นะคะเพราะฉะนั้นก็เสร็จแล้วสำหรับข้อ B เวลาที่สมหญิงใช้ในการทำข้อสอบก็คือ68.2 ค่ะอันนี้คือข้อ B เนาะเสร็จแล้วก็ไปดูข้อย่อยสุดท้ายนะคะซึ่งก็คือข้อ C ได้เลยข้อ C เนี่ยเขาบอกว่าคนที่ใช้เวลาในการทำข้อสอบน้อยที่สุด1ใน4จะได้รับรางวัลแล้วเขาถามว่าคนที่ใช้เวลามากที่สุดแต่ว่ายังได้รางวัลอะคือได้คะแนนเท่าไหร่ข้อนี้เราต้องหาอะไรเอ่ยถ้าสมมุติว่าเราเขียนรูปภาพออกมาให้เรามองง่ายๆนะคือข้อนี้มันหมายความว่าถ้าอันเนี้ยคือเส้นจำนวนแสดงว่าเนี่ยคนใช้เวลาเท่าไหร่กันบ้างโดยที่อันเนี้ยคือคนใช้เวลาน้อยฝั่งเนี้ยคือคนใช้เวลามากเขาบอกว่าคนที่ได้คะแนนน้อยที่สุด1ใน4ตรงเนี้ยจะได้รับรางวัลแล้วเขาถามว่าคนตรงเนี้ยได้คะแนนเท่าไหร่น้องๆคิดว่าข้อนี้เราต้องหาอะไรตรงๆเลยมันคือควอไทล์ที่1นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะก็ข้อนี้เราจะมาหาควอไทล์ที่1กันก็สำหรับควอไทล์ที่1จะหาก็ต้องเริ่มจากตำแหน่งก่อนถูกปะมาตำแหน่งของ Q1
ก็จะต้องมีค่าเท่ากับ1คูณอยู่กับ n บวก1ส่วนด้วย4นั่นเองซึ่งในที่นี้ n มันคือ30ค่ะซึ่ง31หารด้วย4เนี่ยนะคะมันมีค่าเท่ากับ 7.75 ค่ะเราได้ตำแหน่งของควอไทที่1แล้วถัดไปต้องทำยังไงถัดไปก็ไปดูใช่ไหมว่าตำแหน่งที่ 7.75 เนี่ยตรงกับข้อมูลตัวไหนซึ่งก็ต้องไปดูจากข้อมูลที่เรียงลำดับไว้แล้วนี่เลยข้อมูลที่เราเรียงลำดับไว้แล้วไปหามาค่ะว่าตำแหน่งที่ 7.75 ตรงกับอะไรมานี่คือ1 2 3 4 5 6 7ตัวนี้คือตำแหน่งที่7ค่ะแต่ว่าเขาอยากได้ตำแหน่งที่ 7.75 แปลว่าค่าของเราคืออยู่ระหว่างนี้ใช่ไหมอยู่ระหว่าง44ถึง45ซึ่งตัวที่44เนี่ยคือ7ตำแหน่งที่7ส่วนตัวที่45มันคือค่าที่เป็น45เนี่ยคือตำแหน่งที่8แต่ว่าเราอยากได้ตำแหน่งที่ 7.75วิธีการหาก็คือเทียบบัญญัติแต่ยางนั่นเองเนาะก็เหมือนกันทุกข้อนั่นแหละค่ะวิธีการทำก็ต้องบอกว่าตำแหน่งต่าง1ทำให้ค่าต่างข้อนี้ค่าต่างกันเท่าไหร่44กับ45เนี่ยก็ค่าต่างกัน1ถูกปะแล้วตำแหน่งที่ 7.75 มันต่างจากตำแหน่งที่7อยู่ 0.75 มันจะทำให้ค่าต่างมาเท่าไหร่ก็ 0.75 เหมือนกันนะคะไปเทียบบัญญัติแต่ยางเอาเนาะเอาอันนี้คูณอันนี้หารอันนี้ซึ่งแบบตัวที่เกี่ยวข้องมันเป็น1หมดเลยไงมันก็เลยต้องออกมาเป็นตัวเดิมนะคะเพราะฉะนั้นตำแหน่งเนี้ยค่าเป็นเท่าไหร่ก็จะต้องเป็น44บวกกับ 0.75 นั่นเองเนาะก็จะเป็น 44.75 นั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะก็เลยได้คำตอบออกมาว่าถ้าสมมุติว่าอยากได้รางวัลเนี่ยขั้นต่ำคุณจะต้องใช้เวลาให้เร็วกว่า 44.75 นั่นเองก็เสร็จแล้วนะคะสำหรับข้อนี้ที่มีข้อย่อยถึง3ข้อด้วยกันแต่ว่าทุกข้อเนาะก็ถามคล้ายๆกันหมดเลยก็คือถามวนอยู่แค่ควอไทเดซายแล้วก็เปอร์เซ็นไทล์หน้าที่ของเรานะคะก็คือเราจะต้องดูให้ออกเนาะว่าสิ่งที่เขาถามเนี่ยคือเขาถามหาอะไรพอรู้ว่าถามหาอะไรเสร็จปั๊บก็ไปดูว่ามันตรงกับตำแหน่งที่เท่าไหร่พอรู้ว่าตรงกับตำแหน่งที่เท่าไหร่ปั๊บก็ค่อยเอาไปดูในข้อมูลที่เขาให้มานะคะว่าไอ้ตำแหน่งตรงนั้นน่ะข้อมูลของเรามีค่าเป็นเท่าไหร่แต่ว่าก็ต้องอย่าลืมนะคะว่าเราต้องเรียงลำดับข้อมูลจากน้อยไปมากให้ถูกต้องเสียก่อนเราถึงจะทำโจทย์ลักษณะนี้ได้นั่นเองเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะยกกำลังติดลบแสดงว่าเศษส่วนของบ้านต้องหายแล้วแหละเป็นเศษส่วนแทนขอพักแป๊บนะคะ